สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าข้างบ้านเจนนี่ทนไม่ไหวแฉแล้วนิสัยที่แท้จริงดันเป็นหนี้เป็น10ล้านเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันเป็นจำนวนมากสำหรับประเด็นของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นล่าสุดกับคลิปเจ๊แมวบุกทวงเงิน 200,000 ถึงบ้านจนเกือบวางมวยกันโดยสาวเจนนี่ไล่ให้เจ้าหนี้ไปคุยกับทนายของเธอซึ่งต่อมาเจนนี่ชี้แจงว่าเป็นเรื่องเก่าและได้จ่ายเงินใช้หนี้ให้แม่ไปหมดแล้วแต่ชาวโซเชียลไม่จบง่ายๆงานนี้โดนขุดมาแชร์ซ้ำเป็นคลิปที่สาวเจนนี่อัดคลิปแหล่งใต้ถึงเจ้าหนี้ว่าก็ไม่มีอะไรมากเจนนี่อยากจะฝากนะคะไอ้พวกที่ให้ตังค์ยืมมาแล้วมาทวงนี่แสดงว่ารวยไม่จริงใช่ไหมให้ยืมแล้วมาทวงกูไม่ให้ซึ่งล่าสุดเพจ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลังป้าที่อยู่ข้างบ้านของเจนนี่นั้นได้ออกมาแฉว่านิสัยที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แบบนี้โดยได้ระบุข้อความว่าเจนนี่ได้ยินคนบ้านใกล้มาแฉได้ออกมาบอกว่าเจนนี่ไม่เคยลำบากอะไรเลยครอบครัวอยู่สบายแค่ติดไฮโซติดหรูไปกู้ยืมเงินเขามาประดับตัวเองให้หรูหราจนต้องเป็นหนี้หนีไปคนจนที่ไหนจะเป็นหนี้กู้ยืมได้ถึง10ล้านคิดนะครับสติคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ